ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายพระตอนที่สีเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลเพราะว่าเราจะได้ทำใจหยุดใจนิ่ง สแสวงหาอริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะนำเรานะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายปัจจุบันนี้นะ่ะมวลมนุษยชาติส่วนใหญ่ ยังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งที่ชีวิตต้องสแสวงหาเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตจึงตกอยู่ในท่ามกลางกระแสะแห่งความทุกข์เหมือนถูกตรึงไปด้วยเครื่องพันธนาการ ที่ไม่สามารถคลายออกได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมก็จะเข้าใจชีวิตและมุ่งทําความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายคืออายตนานิพานกันทุกคน,นมีบทสรรเสริญพุทธคุณ ในพุทธชัยยมงคลคาถาที่ท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าอุคิตะขักคมติหัตตาสุทธารุนันตังทาวันติโยชนปถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตจสาภวะตุเตชยมังคลานิ พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนีทรงใช้ฤทธิ์ทางใจให้เป็นอิทธาบิสังขารทรงชนะองคุริมานผู้แสนหดเหี่ยมร้ายกาศมีฝีมือชะกันถือดาบวิ่งไล่พลงสิ้นทางสามโยต ได้เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงค,คลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเรื่องของพระองคุลิมานี้เนะี่ยเราคงจะพอจำกันได้เพราะมีสาระและแง่คิดมุมมองที่น่าศึกษาแล้วก็เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีทีเดียว ในครั้งนี้หลวงพ่อจะขอนำมาเล่าโดยตัดออามาบางตอนที่พระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวเอาไว้จะได้เป็นการเพิ่มเติมศรัทธาภาษาธะในพระบรมศาสดาว่าแม้องคุริมานที่คนทั้งเมืองแกรงขามได้ยินเพียงชื่อก็ขนลุกขนพองแล้ว แต่ก็ยอมแพ้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับจิตกลับใจมาบวชจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เดิมทีท่านองคุริมารเป็นบุตรพรามณีมันตนีซึ่งเป็นภรยาของปุโรหิตเกิดในเริกของดาวโจรบิดาจึงคิดจะฆ่าลูกตั้งแต่แรกเกิด เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมแต่พระราชานทะรงให้เลี้ยงเอาไว้พร้อมกับตั้งชื่อทารกว่าไอหิงสกกุม,มารเมื่อเจริญวัยขึ้นมารดาบิดาได้ส่งไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตักกศิลาเนื่องจากประพฤติตนดีจึงเป็นที่รักของอาจารย์ แต่ก็ถูกลูกศิษย์คอนอื่นๆใส่ความไหวหิงสากากุม,มารดีแต่ต่อหน้าอาจารย์พอรับหลังก็เกะกะเกะเรอาจารย์ได้ฟังไมบ่อยจึงคิดจะคำจัดโดยการสั่งให้ไปฆ่ามนุษย์เอานิ้วมือมาหนึ่งพันองคุลีแล้วจึงจะสอนวิชา ที่จะทำให้สาเร็จเป็นเจ้าโลกแม้เป็นคนฉลาดแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจคิดแต่จะเรียนวิชายอย่างเดียวจึงเข้าป่านเะปไปดักฆ่ามนุษย์แล้วก็ร้อยนิ้วมือเป็นพวงมาลัยคล้องคอชาวบ้านจึงตั้งฉายาว่าองคุลิม,มานโจร ครได้ยินชื่อนี้ก็เป็นขวัญหน,นีดีฟอไปตามๆกันพวกชาวบ้านจึงพากันไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้าประเสนที่โกศลนฝ่ายนางพระหามณีผู้เป็นมารดารู้ว่าลูกชายสุทีรักษ์ของตนจะถูกฆ่าด้วยความรักลูกนางยึงตัดสินใจเดินทาง ออกนอกเมืองตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปบอกข่าวให้ลูกหนีไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นองคุลิมานปรากฏในข่ายพระยานแล้วทรงทราบต่อไปว่าองคุลิมานนี่แหละจะเป็นอสีติมหาสาวกองค์สุดท้าย ของพระองค์เช้าวันนั้นจึงเสด็จไปหาองค์คุลิมมานขณะนั้นองค์คุลิมมานกำลังเงื้อดาบวิ่งไล่มารดาหมายจะตัดนิ้วมือให้ครบหนึ่งพันเลาะได้มาแล้ว999พระบรมศาสดาทรงทราบว่า องคุริมานกำลังจะทำมาตุคาดจึงแสดงพระองค์ในระหว่างคนทั้งสองทำให้องคุริมานเบียเบ่ยงเบนความสนใจวิ่งเข้าใส่พระพุทธองค์นันทีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิทธาบิสังขารทำให้องคุริมานไม่อาจวิ่งตามทัน ทั้งติดโล่งทรงสเสด็จไปตามปกติในอัตกถาท่านได้พนันนาเอาไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสมบัดานในแผ่นดิน,นเป็นลานใหญ่ข้างหน้าแล้วก็ทรงประทับอยู่กลางลานนั้นส่วนองคุลิมาณอยู่ที่ริมอีกข้างหนึ่งคิดว่าจะตามให้ทันก็วิ่งอย่างเต็มกำลัง แต่พระโทธงก็ทรงก้าวไปตามปกติแต่ไปปรากฏพระองค์อยู่อีกด้านหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลให้เห็นเป็นแม่นน้ำบ้างเป็นล่มบ้างเป็นเลนบ้างอยู่ข้างหน้าองคุลิมานเป็นอย่างนี้ตลอดสามย์องคุลิมานก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า จึงคิดว่าน่าอัศจรรย์ริงหนอไม่เคยมีเลยเมื่อก่อนแม้ช้างม้ากำลังวิ่งรถกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามได้ทันแต่ว่าครั้งนี้เนะี่ยเราวิ่งยัางสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณนะพูดเดินไปตามปกติได้ คิดดังนี้แล้วจึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมณะหยุดสมณะหยุดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานคิดว่าสมณะสากยาบุตรเป็นคนพูดจริงแต่สมณะรูปนี้เนะี่ย เดินไปอยู่แท้ๆกล่าวพูดว่าเราน่ยหยุดแล้วจึงตะโกนถามไปว่าดูก่อนสมณนะท่านกาลังเดินไปอยู่ยังกล่าวว่าหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดที่ท่านกล่าวกัเข้าไเจ้าผู้หยุดผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดการหยุดของท่าน,น,นเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ายังไม่หยุดเป็นอย่างไรเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเรานาวางอาชญาในสปปรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านนำไปสํมรวมในสัตว์ทั้งหลายชื่อว่ายังไม่หยุดถึงแม้ว่าท่านหยุดในบัดนี้ก็ดีแต่ท่านก็จะต้องวิ่งต่อไปในอบายภูมิ ในภายหน้าองค์ุลิมานได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเห็นทีสมณะนี้เนะี่ยคงเป็นใหญ่ในโลกทรงเสด็จมาปโปรดเราจึงทิ้งดาบลงในเหวแล้วทูลขอบรรพชากับพระองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าท่านจงเป็นวิกสุมาเถิดเพียงเท่านั้นเพศคารวาาก็ได้หายไป ตรเจวร์และอัฐบริขารได้ปรากฏกับท่านทันทีเพราะท่านได้สั่งสมบุญในส่วนนี้มาจากนั้นก็ตามเสด็จพระองค์กลับไปยังวัดพระเชตวันทางด้านพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีดึยขบวนมาประมาณ500 สเสด็จเข้าไปในพระอารามเพื่อข้าวเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูหนึ่งพระราชากรณียกิจที่จะต้องไปปราบองคุลิม,มานพระพุธเจ้าตรัสว่ามหาบพิษถ้ามหาบพิษพึงท่าพระเนตรเห็นองคุลิม,มานผู้ปลงผมและหนวดเคลาครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนนบวชเป็นบรพชิตประพฤติพรมจรรย์มหาพิษจากพึงทำอย่างไรกับเขาพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสว่าข้าแ,แต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันพึงไหว้พึงลุกรับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงมมรุงด้วยจีวรบินาบาตเสนาสนะ และกิลานเภสัตว์บริหารหรือพึงจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอย่างเป็นธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่องค์ุริมานนั้น,นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมจะมีความสำรวมในศีลเห็นป่าน,นี้เชียวหรือพระทองทรงชี้นิ้วไปทางท่านพระองค์ุริมาน ซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลพร้อมตรัสบอกว่ามหาราชนั่นไงองคุลิมมานพระราชาทรงตกพระไทยมีพระรมมาติชูชันเราทหารที่ติดตามถึงกับขนลุกชูชันสะดุง้งวาดวันไปตามๆกันพร้วพระมศาสดาตรตรัสว่า อย่าทรงกลัวเลยมหาปพิษองค์ุริมานเป็นผู้ไม่มีภัยต่อใครๆอีกต่อไปแล้วเมื่อพระราชาทรงหายกลัวก็เสด็จกัไปสนทน,นากับพระเถระว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าจงบำเพ็ญสมณาธรรมเถิดกระเเจ้าจักทำความขนายในปัจจัยสี่ แก่พระผู้เป็นเจ้าเองตราเสิทธก็ทรงเปลืองผ้าคาดเอวออกถวายแก่พระองคุริมานพระราชาได้ชมเชยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงหนอติพรุร้ตองทรงทรมานองคุริมานได้ทรงยังบุคคลที่แก่ใครหวาดกลัวให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ ทรงยังบุคคลที่ใครๆหยุดไม่ได้ให้หยุดได้เพราะว่าหม่อมฉันนั้นไม่สามารถจะทรมานองคุริมานได้แม้ด้วยอาชญาแต่พระพุทธองค์ทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้ศัสตรากลาแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันดีพระไทยจะขอทูลลาไปในบัดนี้ ว่าแล้วก็สเสด็จจากไปเห็นไหมจ๊ะว่าการที่บุคคลคนหนึ่งจะมีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าชีวิตจะก้าวข้ามพ้นอุปสรรคจากความทุกข์ไปสู่ความสุขอันเป็นอมตะนิรันร์ได้นั้นบางครั้งก็อาจจะเคยก้าวพลาด จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประทีพเอกของโลกชีวิตถึงจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยและนั่นก็เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงทำให้พระองคคลิม,มานหยุดได้จนกระทั่งได้บรรลุปเป็นพระอรหรันต เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันนะจ๊ะจะได้บรรลุธรรมกันทุกๆคน